รารอมา23ปีแค่12ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาครับผมเดี๋ยวเยี่ยมเรียบร้อยคุณฟรานนักแข่งระดับโลกทุกคนรู้จักเขาสนใจอยากจะกลับไปวงการแรลลี่ไหมตอบโดยที่เราไม่ต้องคิดบอกว่านั่นคือตัวตนผมคือตอนนี้เรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเลือกชุดตัวที่มันเป็นตัวท็อปเลยวันนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วครับตามฝันของเราแล้วเราก็เซอร์ไพรส์เรามาซื้อหมวกกันน็อกแต่เรามาเจอของข้างในที่มันมากกว่าร้านช็อปข้างนอกมันอยู่ที่ผมแล้วนะวันนี้ 90% ผมเต็มที่แล้ว 10% นั้นก็คืออยู่ที่สภาพอากาศคือตอนนี้ผมต้องทำความควบคุมให้กับร่างกายก่อนนะต้องควบคุมการเต้นของหัวใจพอสมควรนะครับผมตื่นเต้นมั้ยครับมามันจะมาเปลี่ยนไอ้นี่ไม่ได้อ่ะเราเจอดราม่าอีกแล้วนะครับนี่พื้นสนามนะฮะน้ำสูงประมาณขนาดนี้เรากำลังนับ1ไปพร้อมๆกันเป็น R5 ตัวใหม่ที่สมบูรณ์มากว่ารถคันนี้เพิ่งจะได้แชมป์แรลลี่โลก 98% นะรถคันนี้สร้างใหม่ขึ้นมาทั้งหมดผมมาโคตรตื่นเต้นเลยฮะวันนี้เราก้าวข้ามในสิ่งที่เราจินตนาการเอาไว้มา23ปีเพื่อจะร้องไห้ถึงใหญ่ร้องไห้คุณผู้ชมผมแม่งก็ดีใจเลยครับ23ปีเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ